มองดีสมองดีนั่นไม่พอเข้าสู่ความจริงภาพปฏิบัติถ้าปวดมากน้อยที่เป็นผลจากการปฏิบัตินี้จะอยู่ในช่องกลางหัวอกนี้เนี่ยฟุ้งซ่านเราจะไม่ทราบจิตฟุ้งซ่านพวกเราเลยฟุ้งซ่านหมดทั้งตัวร้อนหมดทั้งตัวไม่ทราบว่าจิตอยู่ที่ไหนนี่ท่านก็ทั่วไปธรรมดาสามัญคนมันก็ทั่วไปอันนี้พอเราไปเข้าขั้นเราจะปฏิบัติพอปฏิบัติจิตมีความสงบที่มีความสงบอยู่ตรงนี้ไงนี่ความร้อนมันก็รู้ที่นี่ต่อไปพอมันเปลี่ยนจากความสงบก็มันยังไม่แน่นอนในการปฏิบัติต้นมันก็มีสงบมีฟุ้งซ่านแล้วมีสุขมีทุกข์มีร้อนมีเย็นสับสนกันไปสับสนอะไรนี่มันมารู้ตรงนี้ตรงนี้เวลาจิตสงบมันก็มาสงบตรงนี้สว่างก็สว่างตรงนี้มีฟุ้งซ่านก็รู้ดอกความร้อนตรงนี้เกิดความฟุ้งซ่านมันร้อนอยู่ตรงนี้ตรงนี้มันไม่ไปร้อนเย็นจะจับได้คือไม่ต้องถามใครนะเราจะถามสภาพปฏิบัติที่จะพอมาแต่ผลที่เกิดขึ้นนี่มันเป็นตัวเองไม่มีใครบอกใครก็ตามรู้ด้วยกันทั้งนั้นมันสงบเย็นที่นี่เราเนี่ยเขาสงบเรื่องเย็นสงบมากเข้ามากเข้าจิตก็ละเอียดมากเข้าเปลี่ยนแปลงความอยากเข้าสู่ความละเอียดด้วยถ้าอยากเข้ามากเข้าแล้วก็ยิ่งมีความสว่างสว่างมีสองขั้น สว่างขั้นสมาธิก็ประจำภูมิสมาธิเต็มภูมิสมาธิอยู่เท่านั้นไม่ก้าวต่อไปภูมิสมาธิก็มีเต็มเหมือนน้ำเต็มแก้วพอถึงขั้นสมาธิแต่อย่างท่านได้ขณิกะสมาธิเริ่มแรกตั้งแต่รวมขณะเดียวหรือช่วงแรกเดียวคู่เดียวและถอนมาเสียอีกท่านโยขณิกะขณะเองขณิกะรวมชั่วขณะชั่วคู่ชั่วยาวเนี่ยถอยมาเสียอย่างนั้นก็อันดับที่สองจะว่าเลื่อนขึ้นไปก็ไม่เชิงนะอันที่สองทั้งอุปจาระสมาธิในปริยัติท่านบอกว่าเรื่องเจ็ดเฉียดก็ถูกเรื่องเจ็ดเฉียดหรือไม่แน่ในไม่ละเอียดแต่ที่นี่ทางภาพปฏิบัติมันชัดเจนเข้าอีกระดับหนึ่งขณิกะมันมีที่ข้ามกันคือโยมช่วยละช่วยขนาดและถอนออกไปเช่นเรื่องพอจิตเราไปมันเกิดความแปลกประหลาดอาจารย์มันตื่นเต้นความตื่นเต้นเนี่ยมันก็กระตุกตัวของเองเนี่ยให้ถอนขึ้นมาแล้วทำให้เสียดายแต่เสียดายอันนี้ไม่เหมือนเสียดายเสียดายนี่มันความพยายามหนักเกินมันจะหนักเข้านะดื่มดำแล้วมันอะไรจิตมันต่อยจิตที่มันเคยได้แล้ววางมันถึงนะเคยได้แล้วแต่มันหายไปแล้วมันจะเอาให้ได้อย่างนั้นอย่างน้อยให้ได้อย่างนั้นแต่มากกว่านั้นมันก็มีความมุ่งหวังอยู่แล้วเดี๋ยวคราวนี้กลับแล้วมันจะกระตุกตัวของความตื่นเต้นมันตื่นเต้นมันดีใจอะไรก็พูดไม่ถูกอะฟังตัวตื่นเต้นเขาแล้วพอเราไม่เคยเห็นไม่เคยเจอว่าเราตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยมีจริงๆเพราะไม่ได้ทำดำเนินทางนี้มันก็ไม่เห็นผลอย่างนี้พอมาเริ่มร่างภาวนาก็เห็นผลขึ้นมาอย่างนี้ขึ้นในหัวใจทีนี้จากนั้นมาแล้วมันก็ถอนทำให้เสียดายทำให้ความเพียรขยับเรื่อยๆที่มันดูอยู่อันที่มันเห็นแล้วเจอแล้วแต่ปัญหาไปแล้วก็ตามมันจะให้ได้อย่างนั้นเพราะมันมีอยู่นี่เป็นเรื่องว่าปวดไม่ถึงมันไม่สวยนะมีความเชื่อเรื่องมีเรียกว่าคณิกะสมาธินี่อุปจารสมาธินั้นเราทางภาพวิทยาเขาบอกว่าร่วมเฉียดเฉียดก็หักคูร่วมเฉียดนะแต่เวลาเราแปลตามตับจริงๆยกแยกสัมมาแปลงจริงมันก็อุปะแล้วเข้าไปจระเข้าไปแล้วมันไม่เข้าไปแล้วมันเที่ยวจระเที่ยวเที่ยวอย่างกฎจราจรน่ะคือกฎเที่ยวเองถึงไงไปมาของรถของลาเพราะว่าชอบกฎจราจรเรื่องกฎจราจรเลยจราจรแต่ว่าไปมาจะละหรือออกเที่ยวคือจิตก็ยอมเพราะตอนนี้แล้วมันไม่ลงถึงฐานความสงบมัน
มันพอเรื่องเรื่องมันถึงเป็นลมก็ตามโซฟ้ามันก็ถอยมาครับถอยมามันจะออกลูกมันมาที่นิสัยนะอันนี้เราไม่บอกคือไม่มีใครบอกใครอ่ะขอให้ถึงเป็นสมาธินิสัยเป็นยังไงมันจะเป็นที่ในตัวเองขอให้ได้สมาธิเป็นบาดฐานบางหรือน้อยเท่านั้นถ้าผู้มีวิสัยที่จะออกรู้สิ่งต่างเนี่ยมันจะบอกตั้งแต่ต้นเลยแต่ที่แรกมันผิดบ้างถูกบ้างเพราะทำไม่ตัวเองส่วนมากนอกจากผิดนอกจากพลาดหรือว่ามันยังไม่จริงว่าจะพลาดเป็นอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นแต่มันกลับเป็นนิสัยเสียมันจะไม่จริงมันไม่แน่นะเจ้าของทีนี้ความไม่จริงนี้ความอะไรนี่มันจะเป็นบทเรียนมันจะผมอีกมันก็เป็นอาจารย์ในการที่ถูกจริงนี่มันก็เป็นบทเรียนอีกมันจัดดูเอาไว้ที่ท่านเจ้าวันจาระสมาธิในทางภาพแบบนี้ถึงเวลาเข้าไปแล้วมันออกรู้เอารู้สิ่งต่างๆที่เวลานานเท่าไรนานผมก็ชำนาญเรื่อยชำนาญเรื่อยที่สิ่งที่มันเคยความเคยพลาดมันก็ค่อยถูกมาเรื่อยถูกมาเรื่อยมันปรับตัวเข้าเรื่อยเรื่อยถูกข้ามก็แน่พอแพ้นี่ผิดนี่ถูกตอนนี้ผิดนี่มันจะบอกข้างไปเลยเข้าใจทันทีมันไม่ต้องถามใครมันเรียกว่าความชำนาญนี่แหละภูมิของท่านผู้ดีรู้ในสิ่งต่างๆโอเคโอเคนี่โอเคบุตรเทวดาภูมิอีกภูมิเนี่ยออกรับแทนภูมิอื่นไม่ออกรับนี่มันก็ไม่รู้ก็สงบก็สงบตัวเสียอยู่ดีเสียไม่ออกไม่รู้เหมือนเราอยู่ในบ้านติดประตูเสียย้อนราผู้คนไปสังกัดไปมามากอะไรมันก็ไม่เห็นอย่างมากก็ยินแต่เสียงนี่เวลาเปิดประตูมานี่เราก็เห็นเราก็เห็นนี่ถึงขั้นนี่เวลารวมเข้าไปนี่มันถอยมาก็รู้สิ่งต่างๆก็เปิดก็ขี้ที่อย่างที่ทุกอย่างแสดงว่ามันข้ามธรรมดานี่ก็ไม่เคยเห็นอย่างเดียวเห็นอย่างเดียวกันเราข้ามไปเลยไงอย่างที่เรามาเนี่ยเรามาเห็นนั่นทำเรามาพบมาเห็นทุกอย่างที่เห็นทำเราข้ามไปเลยมันต่างคนก็ต่างยอมรับด้วยกันด้วยความเห็นตัวเองเนี่ยเมื่อเราได้สัมผัสในตัวเราแล้วมันก็ยอมรับกันแล้วอยู่ในนี้ตั้งแต่ตัวความเปิดเผยกับพระเจ้าทรงเห็นสันโลกก็เหมือนอย่างเราเห็นกันนี่ท่านโลกประเภทใดๆท่านก็เห็นอย่างเราเห็นอย่างนี้ประเภทนั้นละเอียดที่เหมือนนางเด็กผู้ใหญ่อยู่ด้วยกันเนี่ยเด็กเราก็เห็นผู้ใหญ่ก็เห็นผู้หญิงผู้ชายเห็นคนชอบคนแก่เห็นหมดอันนี้เป็นการภูมิละเอียดภูมิหยาบอะไรไม่เหมือนผู้ใหญ่เหมือนเด็กเนี่ยภูมิละเอียดหยาบขนาดไหนมันจะเห็นมันก็เห็นหมดเราเห็นก็อยู่ไม่ต้องมองไปเนี่ยผู้ใหญ่เรามองไปเห็นก็รู้มองไปเด็กเจอเด็กมันก็รู้ทันทีเจอคนแก่มันก็รู้เจอผู้หญิงผู้ชายมันก็รู้อันนั้นเหมือนกันพอเจอท่านก็รู้หรือนี่เป็นครบหยาบนี่เป็นครบละเอียดหรือนี่เป็นกรรมหนักนี่กรรมเบาอะไรมันบอกเลยตัวท่านผมขึ้นมาแสดงนั่นท่านเห็นอย่างนั้นเพราะท่านการสอนโลกท่านดูสอนอย่างเปิดเผยเหมือนกับภาษามนุษย์ท่านสอนเทวีเทวดาสอนอย่างเปิดเผยมีข้าวภาษาเราไว้แล้วมีตารางสอนเอาไว้เหมือนกับสอนมนุษย์เราเช่นอย่างในข้อที่สามในพุทธกิจห้าคือว่าคือสอนตอนบ่ายสามโมงสี่โมงไปก็สอนประชาชนนับแต่พระมหากษัตริย์ได้พอตกค่ำมาแล้วก็ประธานพระโอวาทแก่พระสงฆ์พระสงฆ์ก็มีหลายประเภทอายะสงฆ์ก็มีคือเป็นคนมันก็สอนเป็นตารางสอนนี่พอดึกนั่นถึงไหนพอดึกส่วนมากท่านมักจะเอาหกทุ่มล่วงไปแล้วเพราะการธรรมดาถ้าอยู่ในที่คุ้มจ้านี้พวกเทพจะไม่ค่อยมาเกี่ยวข้องดึกท่านถึงเอาอันนี้เป็นประมาณไว้เลยส่วนมากไม่ท่านไม่ได้สอนเฉพาะพวกคุ้มอย่างเดียวนะแต่นี่เป็นส่วนมากท่านก็เลยเอานี่มาเป็นกฎเกณฑ์ว่าส่วนที่ผิดว่าจะมาก่อนนั่นก็ได้มาหลังนั่นก็มีหลายเยอะพวกเทพหลายท่านหลายภูมิพวกเปิดพวกผีหลายชั้นหลายภูมิหลายกรรมหลายประเภทของจักรนี่นอกจากใครจะมาเกี่ยวข้องพระพุทธเจ้าเมื่อไรตอนใดพระองค์ก็ทรงแนะนำสั่งสอนอบรมอาการเรื่องนั่นนี่ก็เป็นตารางสอนนั่นเขาดักเปิดเผยมันเขาสอนมนุษย์เราทำไมพระยอดเทวดาไม่มีมาหลับตาพูดนะพูดท่านมืนตาท่านเห็นอยู่ได้มีมากมายอย่างในโลกสวรรค์เนี่ยปิดได้ยังไงเมื่อมันถึงการที่จะรู้ถึงการที่เห็นปิดไม่อยู่เหมือนอย่างที่เรามองเนี่ยตาเราดีแล้วทำไมจะไม่เห็นนอกจากคนตาบอดมันก็ไม่เห็นมีเท่าไหร่ก็ไม่เห็นถ้าตาดีแล้วมองไปท่านเห็นหมดแล้ว
ฟังอันนั้นท่านเหมือนกันท่านผู้ตาดีตาดีในจักรยานให้ท่านอย่างทราบตลอดทั่วถึงหมดไม่มีวัตถุนั้นนี้มาปิดบังอย่างนี้เนี่ยสมมติว่าเรามองไปมีอะไรมาปิดตาที่เราก็ไม่เห็นแต่สังขารยานท่านไม่มีวัตถุอะไรมาปิดบังเราธรรมชาติความจริงมีชั้นใดเป็นรู้ชั้นนั้นเนี่ยอย่าละเอียดขนาดไหนถ้ารู้ตามนั้นตามนั้นแต่นั้นเป็นธรรมดาเพราะนั้นจึงนำมาแสดงอย่างโปรดเผยเพราะฉันรู้อย่างโปรดเผยมาไปนี่ก็ความสูงมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายมีแต่ความถูกต้องแม่นยำแม่นยำแม่นยำรวดเร็วนะรองพับเรื่อยเรื่อยมีอุปจาระในขั้นนี้มีละหมาดที่ในขั้นวิสัยนะแต่ที่เวลาถึงขั้นชำนาญแล้วนี่จะเข้าถึงไม่เข้าถึงต้องไปรู้คือว่าไงยกตัวอย่างมาเช่นอย่างพระพระประวันเทวราเขาจับมองเห็นองค์พระพุทธเจ้าแต่พระอุปวาสมันนั่งฝังหน้าอย่างนี้เสียพระเจ้าบอกให้เลี้ยไล่พระอุปวาสหนีไปแล้วพระมันก็ทูลกลับที่แรกพระอุปวาสหนีจากที่เฝ้าองค์พระพุทธองค์มีความหมายก็เทวราเขาจ้องเราอยู่แล้วแล้วใครๆจับพวกแบบนี้คือเป็นระลึกสุดท้ายด้วยกันฝังหน้าไปให้แล้วพระเจ้าไล่พระอุปวาสหนีเพื่อเจอดาเขาจะเห็นพระองค์เต็มองค์พูดง่ายมีพวกเทพแต่เขาเห็นพระเจ้าก็ยังนั่งฟังอยู่ท่านไม่ได้เข้าสวัสดิ์ท่านไล่หนีท่านจะฟื้นท่านเห็นแล้วหรือว่าอะไรตั้งแต่พ่อแม่อุปจารย์มั่นแล้วนี่กำลังเป็นอยู่นะกำลังเทศนาว่ากายนู่นทั้งนู่นลอยอยู่ตรงนี้มันเห็นแล้วอะละเลิกแขกมาคอยอยู่แล้วนี่เราไม่รู้ว่ามันไก่ตาแตกแขกไม่ย่อยแล้วมันแขกไหนด้วยนี่มีแขกไหนที่ไหนพวกกายชิดมารอยอยู่ข้างนอกลอยท่านให้ว่าพระเงียบเงียบในฐานเงียบเนี่ยก็มารอยอยู่แล้วเขาจะเข้ามากราบเยี่ยมความเทพท่านเขาบอกเอาละเลิกแล้วพอแขกรออยู่แล้วเนี่ยเงียบท่านกำลังเทพทำไมท่านเห็นในท่านด้วยนั่นคือความทำงานถ้ายังไม่ทำงานก็เข้าก่อนข้าแล้วถอยออกไปถอยในขั้นนี้ชำนาญพอขั้นชำนาญแล้วก็เป็นธรรมดาเลยมองไปเมื่อไรเห็นเมื่อนั้นเหมือนอย่างเราอยู่ที่เขามองไปไรเห็นเมื่อนั้นนี่เป็นภูมิวิสัยของท่านผู้เจริญรู้สิ่งแปลกต่างๆนอกจากความรู้ธรรมเห็นธรรมภายในใจโดยเฉพาะดูกระทั่งถึงขั้นโดยสุดแล้วนั่งรู้สิ่งต่างๆแปลกต่างๆไปหมดเหล่าผู้ฆ่าพระชนนำมาสอนโลกท่านนำมาสอนบางอย่างเปิดเผยก็คือท่านรู้อย่างเปิดเผยใครไม่รู้ท่านก็รู้ใครไม่เห็นท่านก็เห็นอยู่นี่เปิดเผยเหมือนกับคนตาบอดมีกี่พันคนเขาไม่เห็นแต่คนตาดีเพียงคนเดียวสองคนเห็นก็ต้องบอกว่าเห็นคือว่าไงนี่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวก็ตามใครไม่เห็นใครไม่รู้พวกตาคิดตัวไหนพระพุทธเจ้าเห็นก็บอกว่าเห็นนั่นก็ดังนั้นจุดมีเป็นภูมิมีระพูดถึงอุปจารสมาธิขั้นเริ่มแรกจะเป็นนิกรพอขั้นชำนาญแล้วก็อย่างที่ว่าทีนี้ไม่ต้องฝึกขั้นชำนาญแล้วฝึกอะไรมันเราเขียนหนังสือพอจะว่าชื่ออะไรนี่สลับพยัญชนะมาพร้อมกันพร้อมกันเลยไม่จำเป็นจะต้องหาจะอาจะอีจะอีมาใส่ก่อนไม่เอกไม่โทเลยมีขั้นรู้สิ่งต่างมีขั้นนี้เป็นนิสัยของท่านผู้เป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นอย่างกันอย่างเดียวกันนะผู้มีนิสัยอย่างนี้มีไม่อยู่ทำยังไงก็ต้องรู้อยู่นั่นแหละแล้วที่นี่อัปปนาหมายถึงความแน่นแน่นของจิตถ้ารวมก็รวมอย่างสนิทนี่อันเดียวคือรู้ดิ่งไม่มีกิริยาขันนี่ไม่ได้ใช้คือทางหูทางตาไม่ใช้ความคิดปรุงทางด้านภายในจิตทางขันคิดนั้นปรุงนี้สัญญาความจำนั่นนี่ระงับหมดเหลือแต่ความรู้ล้วนๆที่เป็นสมาธิแน่วอันเดียวนี่ไม่มีอะไรมารบกวนมันก็สบายเลยสิเราไม่เคยเห็นเนี่ยไม่เคยเป็นไม่เคยยุ่งนะเนี่ยแต่เรามานั่งอยู่นี่เหมือนกันนะจิตยุ่งกับคนนั้นยุ่งคนนี้ยุ่งกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เนี่ยถ้าสมมติว่าให้มาจดนี่ก็ไม่ทันเป็นไรวันเนี่ยจดเรื่องบ้าของพวกเราเข้าใจป่าวล่ะมันคิดเรื่องบ้าเรื่องบอคิดไปทุกประเภทเนี่ยนั่งอยู่เฉยตัวสงบใจไม่สงบมันคิดยุ่งตลอดเวลามีพวกเราพวกยุ่งเข้าใจป่าวมีไหมพวกยุ่งมีไหมนี่จะได้เป็นสมาธิเป็นตัดเที่ยวสักครั้งนี่จิตเป็นสมาธิแล้วระงับขันที่ไปใช้นี่ระงับสังขารการที่ถกปุ่มระงับสัญญาความจำนั่นจำนี้ระงับทางตาทางหูจมูกไม่ต้องพูดอันนี้ยากกว่านั้น
นั้นมันจะชิ้นยื้อแยกภายในจิตระงับหมดไม่มีอะไรเหลือแต่ความล้วนเด่นเพียงเท่านี้ก็เป็นความสุขมากเลยครับเพราะฉะนั้นพูดที่จิตเป็นสมาธิจึงติดในสมาธิถ้าไม่ได้เตือนไม่ฉุดเล่าทำหน้าปัญญาจะไม่ออกเพราะอะไรความสุขที่มันพออยู่เพราะกินแล้วภาษาของเรานะพอเป็นพอไปทุกอย่างแล้วสมบูรณ์แล้วในขั้นของเราตรงนี้นะถ้ายังไม่มีขั้นปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าขั้นปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องเอาที่นี่มันเหนือกันนะละเอียดต่างกันถ้าพูดถึงเรื่องความสงบของสมาธิความปร่องใสของสมาธิกับความปร่องใสของปัญญาที่ซักฟอกสิ่งที่มันต่างกันความปร่องใสของสมาธินี่ปร่องใสเพราะระงับอารมณ์อารมณ์ไม่กลัวมันก็ปร่องใสทีนี้สิ่งของท่านที่เป็นปัญญานี่มันซักฟอกอันนี้ออกอีกทีนึงไอ้ความสงบหรืออาการของความสงบนี่ซักเข้าไปซอกเข้าไปซอกเข้าไปกินละเอียดเข้าไปเข้าไปนั่นเป็นอย่างนั้นอันนี้พันปัญญาก็เป็นเห็นให้ตื่นเต้นขึ้นจากนั้นมาก็ดีไม่ดีก็จำหนีสมาธิพูดแบบนอนตายเฉยเลยไม่เรียกอะไรนะที่แรกชมว่าดีว่าดีว่าพออยู่พอกินแล้วไม่อยากคิดจะปรุงพอเป็นแยกมาเนี่ยเหมือนทำงานนะที่ติดปรุงออกปรุงแยกนี่ก็ทำงานแล้วติดทำงานแล้วสัญญาหมายแทบทุกอย่างก็ทำงานแล้วที่นี่เวลาที่หนีเฉยไม่ทำงานนั่นมันก็สบายออกสบายแค่นี้ภาพของความผ่องใสทั้งจิตขั้นสมาธิก็ผ่องใสเต็มตัวอยู่แล้วยิ่งเป็นขั้นอัปปนาสมาธิแล้วนั่นเราเรียกว่าเต็มภูมิจริงนะเมื่อสมาธิถึงขั้นนี้แล้วจะทำให้มากกว่านี้ก็ไม่ได้ทำให้เกินอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นเต็มเหมือนน้ำเต็มแก้วจิตเต็มภูมิสมาธิถ้าไม่ถ้าออกทางหน้าปัญญาก็ตายแล้วเลยถึงแค่นั้นไม่ไปถึงไหนเพิ่งพอออกทางด้านปัญญานี่ก็เริ่มก้าวก้าวทางด้านปัญญามันละเอียดละเอียดละเอียดเพราะเรื่องของกิเลสมีมากมีน้อยมันจะเริ่มเห็นกันเราเจอกันเจอกันเจอกันเรื่อยแล้วก็ดับกันเรื่อยฆ่ากันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยที่เวลากิเลสตายก็กิเลสสงบต่างกันกิเลสสงบมันพุ่งตัวได้ในการเวลาที่มันควรจะพุ่งตัวมาแต่กิเลสที่มันบวกไปแล้วอะไรมาฟุ้งเนี่ยอะไรมากวนมันเรียกว่าหมดนี่พอถึงขั้นสัญญาแล้วมันต่อเก้าแล้วมีระอัปนาสมาธิลงแน่วจะให้กี่ชั่วโมงก็อยู่ได้อยู่อย่างนั้นแน่วมันก็เพลินลืมเหน็ดลืมเหนื่อยเมื่อยล้าไปหมดมีตั้งแต่ความรู้ที่สัตว์รู้ละเอียดที่สุดเต็มภูมิของสมาธิ อยู่ทั้งเช้าพอออกมาคิดนั่นคิดนี่คิดมันทำงานพอมาเจอลูกก็ต้องคิดเรื่องลูกแยกออกมาดีเสียงคิดเรื่องเสียงแยกออกมาสัมผัสเรื่องอะไรมันคิดเรื่องนั้นออกมาสังขารทำงานตลอดนี่มันก็เหนื่อยขี้เกียจเข้าแล้วปั๊บไม่มีอะไรตัวสบายไงนะเสียจิตติดสมาธิติดอย่างนี้ถ้ามันติดซะก่อนมันก็รู้เองถ้ามันไม่ไปติดซะก่อนไม่รู้พอออกจากทางด้านปัญญาที่ทำงานด้านปัญญาทำงานทำงานไม่ได้มันทำงานฆ่าจิตมันไม่ได้สงบอารมณ์เหมือนสมาธิไม่ได้ฆ่าสงบอุ้ยสมาธิเฉยเหมือนตัวไล่กวาดต้อนสมาธิจุดรวมก็มีที่นั่นเถอะที่ปัญญาคลี่คลายออกมาฆ่าเลยที่นี่คลี่คลายมาลากออกมาคลี่คลายมาฆ่าไปเรื่อยๆชำระไปเรื่อยแก้ไปเรื่อยส่วนหยาบค่อยหมดไปหมดไปค่อยส่วนละเอียดเข้าไปปัญญาละเอียดเข้าไปตามมันเข้าไปเรื่อยๆนี่ความผ่องใสต้องจิตประเภทปัญญานี่ไม่เหมือนความผ่องใสประเภทสมาธินะผ่องใสด้วยละเอียดละออด้วยแยกคลายทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดยิ่งปัญญาขั้นละเอียดเท่าไรยิ่งจะเห็นความละเอียดของจิตเข้าไปดูเนี่ยความทักการเห็นอารมณ์เห็นที่เด็กละเอียดนั่นเราจึงทราบว่าลิบลิบเอียดละเอียดขนาดไหนต้องให้ปัญญาเหนือมันเหนือมันถ้าปัญญาไม่เหนือไม่รู้ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรมันถึงร้อนเราคอยว่าเราร้อนเราทั้งตัวทุกข์ทั้งตัวสาเหตุที่มันทุกข์มาจากไหนไม่รู้ถ้าปัญญาแล้วมันแทบทันทีมันแยกมาเรื่องไหนมันมีสาเหตุมาพร้อมทุกอย่างก็เป็นมีเหตุมาพร้อมมันก็รู้แก้ทันแล้วก็หมดไปละเอียดเข้าไปละเอียดไปปัญญาที่มันปัญญาก็มี3ขั้นปัญญาอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดก็เหมือนกันกับที่เด็กอย่างหยาบกลางอย่างละเอียดแล้วอย่าสุดก็คืออวิชชาปัญญาที่ละเอียดสุดก็ขั้นตัวมหาวิทยาปัญญาแต่ที่จะแจ้งให้ละเอียดเข้าไปกว่าขั้นมหาวิทยาปัญญานั้นแจ้งไม่ได้นะรู้อยู่ภายในหัวใจเท่านั้นเพราะไม่สามารถที่จะนำมาแจ้งในทุกแง่ทุกมุมในบรรดาความรู้ที่เป็นในจิตไม่ได้แจ้งมันมาได้หมดนะจะได้เท่าที่ควรได้ฉะนั้นสิ่งที่มันควรได้ก็เอาไว้ฉันอยู่ในวิสัยไม่ได้พูดง่ายนะมันนี่ไม่ใช่วิสัยที่จะแจ้งก็ได้ก็ให้อยู่จะอยู่ด้วยนะฮะอย่างนั้นมันเห็นยังไงที่พูดก็ดีกว่าอ
เดี๋ยวพูดเรื่องปัญญาขั้นขั้นอยากต้องพานลากพาเข็นมันติดสมาธิไม่อยากออกขี้เกียจพอดึงลากออกไปหลายขั้นหัวหน้าเป็นพิจารณาที่คาดูเหตุดูผลพอมันเริ่มรู้เรื่องรู้ราวที่เกิดความสนใจปัญญาไปเริ่มก้าวออกนั่นความขยันหมั่นเพียรเริ่มมีแล้วความขี้เกียจเบาลงไปเบาลงไปต่อไปก็คืบหน้าเรื่อยเมื่อเห็นเหตุผลมากเข้าไปเท่าไรจิตมันก็ยิ่งมีความขยันที่จะแก้จะถอดจะถอนจะค้นคว้าในเรื่องต่างๆที่เป็นเรื่องของกิเลสค้นไปเรื่อยเจอไปเรื่อยฆ่ากันเรื่อยทีนี้ก็เพลินจากนั้นไปก็พลังที่เคยพูดเป็นภาวนาไม่ปัญญาคือภาวนาไม่ปัญญาเป็นตัวของตัวล้วนถ้าไม่รู้พูดไม่ถูกเลยแต่ปัญญาท่านพูดทั้งพูดกันย่อยๆนะก็เห็นนะปัญญาภาวนาไม่ปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆเนี่ยเท่านั้นนี่เกิดจากภาวนาล้วนไม่เกิดยังไงนี่ต้องไปผู้ปฏิบัติได้พบได้เห็นได้เห็นอย่างนี้ก็ไม่สงสัยพูดไม่ได้ก็ไม่สงสัยเราพูดได้แต่ว่ามันเป็นอัตโนมัติคือหมุนตัวไปโดยหลักธรรมชาติเรายกเอากิเลสขึ้นมาเป็นตัวตั้งก่อนนะบนหัวใจเรานี่กิเลสเวลามันมีอำนาจแล้วมันจะทำงานของมันหาลาผลประโยชน์ของมันเป็นอัตโนมัติเหมือนกันทั้งวันทั้งคืนไม่สลับสนิทเท่านั้นนอกจากนั้นที่เป็นเวลาของกิเลสทำงานเท่านั้นมันหมุนอยู่ในหัวใจของเราทีนี้เราไม่รู้ที่ว่ากิเลสทำงานเพราะปัญญายังไม่มีนั่นนี่มันก็สนุกเล่นเลยจะขี้ก็ได้จะเที่ยวก็ได้จะอะไรก็ได้มันรับครอบข้างนะพวกเราเอาไปเธอนี่ฐานนี้หมดแล้วฐานหลังไม่เอาเพื่อเอาฐานนั้นมันถ่ายอุ้ยถ่ายเธอตั้งแต่ขี้เรียนไม่ขี้เลยหัวใจเราเธอทั้งวันก็ไม่หมดพอเปิดทางแล้วมันขี้อยู่ตลอดเวลามันจะหมดได้ไงนั่นทีนี้เวลาขี้เรียนนี่กำลัง มันก็เป็นอย่างนั้นมันเป็นอยู่ทุกหัวใจเลยนี่นะมันจะหมุนตัวมันอยู่เพื่อหาผลประโยชน์ของกิเลสทีนี้พอปัญญาอันนี้มีกำลังมากแล้วมันจะกองข้ามอันนี้ปัญญาพวกกิเลสจะหาที่หลบที่ซ่อนปัญญาขั้นธรรมเรียกว่าทำออกทำงานได้ทำออกทำงานก็เช่นเดียวกับที่ออกทำงานอยู่บนหัวใจเราโดยจนว่าขั้นทำงานขั้นของขั้นทำงานก็เหมือนกันมันจะหมุนตัวมันตลอดเวลาไม่แต่หลักเท่านั้นพอตื่นขึ้นมาจับงานแล้วปั๊บแล้วหมุนที่อยู่แล้วตลอดไปเลยจนทั้งหลับดีไม่ดีไม่อยากหลับมันเพลินขนาดนั้นไม่เพลินขนาดนั้นกิเลสตายได้ไงความเพียรต้องไปอัตโนมัติเมื่อถึงขั้นปฏิบัติดีไม่ดีแล้วล้างเอาไว้ไม่ล้างมันจะเลยเถิดเช่นเราเพลินในการงานของเราได้จริงในเรื่องการงานได้จริงแต่เจ้าของจะตายที่เพราะความขวนขวายนั่นต้องได้พักก่อนนอนหลับสบายซะก่อนแล้วก็ทุ่มข้อหาใหม่หรือดิ้นเต้นหาใหม่ผลงานก็ได้มาเรื่อยๆแล้วพอทุกคนที่จะพักต้องพักอันนี้ถึงงานผลงานของปัญญามันได้มาจริงแต่เวลาปัญญาไม่ได้พักตัวเองก็ปัญญาทำงานไม่เหนื่อยเลยต้องเหนื่อยต้องพักก็พักสมาธิจิตความสงบใจให้แน่วนะไม่ทำงานพอถอยมาแล้วก็พุ่งเลยนั่นทีนี้ทำงานตลอดนี่แหละเป็นอัตโนมัติพอหัวใจได้มีธรรมก็ทำงานแล้วพิเรศก็หมอกที่นี่ก็มีแต่ธรรมะทำงานบนหัวใจธรรมะทำงานธรรมะเพื่อถอดเพื่อถอนเพื่อแก้เพื่อไขออกไปเลยลำดับเนี่ยคือเรียกทำงานนี่จะกว้านเข้ามาสาเหตุที่จะเกิดทุกข์กว้านเข้ามามากเท่าไรทุกข์ก็เป็นปืนเป็นไฟเผาหัวใจตลอดเวลาหรือไม่ดีเสื่อมมาทางกายนี่เวลาทำมีกำลังแล้วทำก็ทำงานอย่างเดียวกันไม่ได้ผิดกันเลยเปิดเซนเตียไม่ผิดเมื่อถึงขั้นปัญญามีกำลังแล้วจะหมุนตัวตลอดจนกระทั่งที่เห็นม้วนเสื่อมไปขึ้นมาแล้วงานปัญญานี่ก็หยุดเองไม่ต้องบอกนะพอดีพอเหมาะก็จะไปฆ่าเขาอะไรฆ่าสิ่งคนหน้าไปหมดแล้วจะไปยิงอะไรนะถ้าเป็นยิงไปนี่ก็ปัญญาสติปัญญาขั้นนี้เพื่อฆ่าที่เห็นโดยตรงเมื่อที่เห็นมันม้วนเสื่อมไปหมดแล้วมาฆ่าอะไรก็ระงับไปเองเวลาจะฆ่ากับมาฆ่าธรรมดาหรอฆ่าตามสมมติโยมที่โลกมีสมมติทำต้องเป็นสมมติออกมาทำเป็นสมมตินั้นต้องใช้สติปัญญามาใช้มันก็ใช่ไปแล้วพอหยุดแล้วพอหมดแล้วก็หมดปัญหาไม่เป็นอารมณ์เวลาที่จิตอยู่นิ่งแล้วเราจะปล่อยให้จิตอยู่นิ่งอยู่นั้นก่อนแล้วเราค่อยตอนจะดึงปัญญามาใช้ตอนนั้นมันต้องเกี่ยวกับปัญญาเวลาสงบให้สงบซะก่อนไม่ต้องรุ่งกับปัญญาเวลาจะถอนออกมาค่อยใช้สมองเวลาทำนาน
เราก็ใช้เรื่องสมองจะมาพูดเลยเราพูดแล้วจะยินนี่เราโมโหอ่ะเข้าใจป่าวล่ะมันเรื่องสมองสมแหมงนั่นแหละมันโมโหอ่ะไม่อยากฟังว่ะเราเคยสมองคืนมาแล้วเสร็จแล้วล่ะเพราะงั้นพูดเรื่องสมองเราจะฆ่าคนโดยซ้ำไปว่ะเรามันเคยมาแล้วนี่จนสมองคือบางครั้งมันทำงานไม่ทำบางครั้งเราจำอะไรมันก็ไม่ยอมจำเพราะมันหนักพอแล้วว่ะมันจะตายอยู่แล้วจะขอยืมบางครั้งมันทำงานคนอื่นกำลังจะตายหายใจก็จะไม่ได้หายแล้วเข้าห้องไอซียูจะฆ่ากันทำงานมันตายไงมันจะไม่ตายได้ไงใช่ไหมอันนี้เหมือนกันจีเวลามันเหนื่อยเมื่อยล้ามไปทั้งมันนะถึงจะมันทำงานให้มันอยู่กันก่อนสิเวลาสงบแล้วให้อยู่ช่วงเวลาความสงบพอถอนพอถอยออกมาแล้วนั่นแหละที่จะออกทางหน้าปัญญาให้ออกอย่าไปทำงานให้ก้าวขากันพอจะก้าวสมาธิต้องห่วงปัญญาพอจะก้าวขึ้นในปัญญาห่วงสมาธิใช่ไม่ได้นะเวลาที่จะทำงานอะไรให้เป็นงานละเอียดอะไรแต่หนึ่งมาแล้วเราทำไงต่อไปภาวะที่หน้าที่เนี่ยอริยสัจจะทำทั้งสี่นี่รอบตัวของเรากายเป็นอะไรกายคือกองทุกข์ส่วนมากคนจะทุกข์กายก่อนแล้วก็ไปหาดวงไปหาจิตจิตเป็นที่ดวงใหญ่ประมวลเอาความทุกข์ทั้งร่างกายทั้งร่างเข้าไปสู่จิตใจจิตก็กลายเป็นดวงความทุกข์ขึ้นมานี่ก็เรียกว่าอริยสัจพิจารณาที่ทุกข์ขังอริยสัจจังมันทุกข์ยังไงแล้วแต่พิจารณาที่เรื่องความแปรสภาพมันแปรยังไงดูออกมันอสุภะจะพังมีปัจฉาสีน้ำห่ออยู่นอกแล้วก็มาอวดเฉยว่าสวยว่างามแฟชั่นแฟชั่นเอ้าพูดอย่างนั้นนะพูดตามความจริงไม่พูดอย่างนั้นก็ความจริงมันมีอยู่นั่นจะไม่พูดได้ไงถ้าไม่งั้นทำก็ลงไม่ได้คนไม่ยอมรับความจริงใช่ไหมมันจริงยังไงก็ต้องว่าไปนั่นเพื่อจะแก้เคยสอนสิ่งนี้มันปลอมแค่นั้นมันไม่งามเราหาเรื่องที่มาว่างามว่าสวยเนี่ยมันสวยที่ตรงไหนน่ะไล่กันเข้าไปไม่มีอะไรสวยหนังห่ออยู่เฉยแล้วเอาอะไรเขาเรียกเอาม่านกั้นไว้ข้างนอกเนี่ยโอ้ชมกันหน้าร้านในข้างในมีอะไรแต่ขี้หมูขี้หมาเต็มไปหมดเลยแล้วขี้คนเหม็นก็ขี้หมาอีกเข้าใจปะเนี่ยว่ามันถึงเห็นถึงผลเอ้ยโอ้โหนี่เข้าใจไหมพี่นาเรื่องปัญญาแยกนี่พี่แยกแล้วแยกเล่าอยู่นั่นเราจะไปถือการเวลาจะไปถือเที่ยวนั่นเที่ยวนี่นะยังไงมันจะเข้าใจอ้าวไม่เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วมันปล่อยเองอ่ะไม่ต้องบอกเมื่อเข้าใจแล้วไม่บังคับไว้ไม่อยู่ปล่อยอันไหนที่ยังไม่เข้าใจซึมท่าเข้าไปซึมเหมือนไฟได้เชื้อตรงไหนที่ไฟยังไม่ไหม้มันจะไหม้เข้าไปตรงนั้นน่ะตรงเชื้อตรงไหนที่มันไหม้แล้วเป็นธรรมเป็นข้าวไปต่างแล้วมันไม่เกี่ยวมันไหม้ไปเรื่อยๆนี่เป็นมาตรการเพื่อที่ปัญญาเวลาเที่ยวไปเที่ยวมันคือที่เรื่องอธิภาพที่ฟังดูใครดูได้เมื่อไหร่ดูเราแล้วก่อนคือมันดูได้ไหมถ้าจะดูให้เห็นตามความจริงแล้วมันดูได้ที่ไหนเอาความสวยความงามมาจากไหนดูให้มันชัดนะที่ท่านเรียกว่าเป็นของจริงนี่คือของจริงของไม่จริงก็คือของปลอมก็คือมันสวยมันงามมันอย่างนั้นอย่างนี้หาเรื่องปั้นยอขึ้นเพราะฉะนั้นโลกมันถึงร้อนเชื่อความจำปลอมก็ร้อนถือเชื่อความจริงทำไมมันจะไปร้อนมันก็ปล่อยเอาสิว่านั่นไฟจะไปแตะจะไปจับนี่มันก็ปล่อยทันทีถ้ายังจับอยู่ว่าไฟนี้เย็นนานอย่างนั้นมันตายแล้วคนนั้นใช่ไหมล่ะไฟนี้เย็นนานกุศลไม่ทำมันตายก่อนนี่ฟังที่เนี่ยของปลอมเป็นนะของจริงพิจารณาพิจารณาแล้วพิจารณาแล้วหลายครั้งแล้วผมเข้าไปมันเข้าใจแล้วมันถอยออกมานะจิตอ๋อเนี่ยมันอ๋อทันทีเลยมันเข้าใจแล้วมันถอยออกบังคับไว้ไม่อยู่ถ้าพูดถึงเรื่องกฎของอนิจจังมันแปรตลอดเวลาแม้จะลมหายใจเรายังแปรหายใจเข้าหายใจออกไม่แปรว่าแปรว่าเรียกว่ามันเปลี่ยนมันตลอดเวลาอาณาตาใครจะไปถืออะไรว่าเป็นอาบุญหรือว่าเฉยมีแต่ลมปากอันนั้นไม่เป็นไปด้วยนี่นั่นเขาเรียกว่าปัญญานี่เรียกปัญญาที่ละพอมันสมควรแล้วเราก็พยายามพักเข้าสู่สมาธิเวลาเข้าสู่สมาธิไม่ต้องยุ่งกับทางด้านความคิดความปรุงทางด้านปัญญานะแค่ทำหน้าที่เดียวนะไม่ต้องห่วงกันพอถอยมานั้นแล้วที่นี้ไม่ต้องห่วงสมาธิเอาทำงานทางด้านปัญญาพอรู้ว่าด้านปัญญานี่เหนื่อยมันก็เหมือนเราทำงานเพราะปัญญานี่ก็แค่สังขารเป็นมรรคสังขารเป็นสมุทัยสังขารเป็นสมุทัยคือสังขารเป็นกิเลสสังขารเป็นมรรคคือปัญญาในคิดในปรุงเป็นเรื่องของไม่เพื่อแก้สังขารเป็นตัวสมุทัยนี่มันก็เบาลงไปทีนี้พอมันเหนื่อยเราก็รู้เองแล้วพักเสียความคิดทางด้านปัญญาพักให้เข้าสู่ความสงบแน่วแน่เดี๋ยวพักงานหรือเราจะพักก่อนนอนหลับก็ได้นั่นก็เป็นพักอันหนึ่งพักจิตให้เข้าสู่สมาธินี่เป็นของสำคัญกับเรื่องของปัญญาพักอย่างนั้นเข้าใจไหมล่ะไปนี่ไปดูกับผัวนะนี่ไม่ภาวนาเพราะเราภาวนาได้ห้านาทีไปอวดผัวแล้วมันอะไรไปรู้ไม่ได้ตีบ้างแม่มันก็ตีบ้าง
ลูกศิษย์เรามันชอบเต็งลูกสัญญาณไล่ไม่กลับนะถ้าไม่ตีก็ไปไม่กลับนี่ทีมันต้องจะตีไปปัญญาแล้วเรื่องปัญญาเนี่ยปัญญาก็มีหลายขั้นปัญญาขั้นยากต้องเกี่ยวกับเรื่องส่วนร่างกายอย่างนี้ก่อนพอปัญญาขั้นละเอียดแล้วจะพบเวทนาพบสัญญาสังขารวิญญาณมันจะพอเหมาะพอดีกับสติปัญญาที่จะทันกันทันกันมันรู้เองอะขั้นไหนทุกคนจะรู้ทันกันขั้นไหนกันนะมันรู้เองเลยพอรู้แล้วมันปล่อยด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันปล่อยหมดมันก็รู้เข้าไปว่านี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นหนึ่งสหจักจิตเนี่ยรู้แล้วนะสิ่งวันนี้มันเป็นหนึ่งสหจักจิตมันเป็นหนึ่งสหจักจิตนี่เนี่ยรู้แล้วแล้วก็ปล่อยเข้าไปปล่อยย่นเข้าไปย่นเข้าไปจนกระทั่งถึงจิตเหมือนเขามีเกาะเดียวมหาสมุทรกว้างแสนกว้างก็ตามแต่นี่คือเกาะมันรู้แล้วเนี่ยมันเกาะอยู่กลางน้ำนี่เกาะที่หมายถึงว่าจิตที่จิตอยู่ท่ามกลางสังขารทั้งหลายนี่มันก็รู้จะรวมไม่รวมก็ตามนะจิตลงในขั้นเป็นตัวของตัวในขั้นใดก็ตามมันจะรู้ตัวของตัวโดยเฉพาะจิตคือจิตนี่มันรู้เฉพาะนี่คือจิตนี่คือนั่นคือนั่นเนี่ยอันนี้คือจิตเนี่ยมันก็รู้อันที่เรียกว่ารู้จนกระทั่งมันรู้เต็มที่แล้วแม้แต่จุดนี้มันก็มาทำลายกันจุดที่ว่าเนี่ยนี่จุดนี่คือจุดของจิตจุดของจิตนี่คืออะไรคือจุดของภพอีกนะถ้าปัญญายังไม่รอบกันนี่แหละเป็นตัวภพมันแทรกอยู่ในนี้เชื่อแทรกอยู่ในนี้ทำให้เกิดคืออวิชชาอยู่ในนี้พอทำลายนี่กระจายไปหมดอวิชชาก็แตกพังละลายจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีจุดนะมันก็รู้เองมีอะไรอีกอ่ะว่าฮะนี่พูดถึงเรื่องปัญญาเรื่องพูดสมาธิ3คณิกะอุปจาระอัปปนา